ชัยวุฒิเลิกดัดจริตลั่นหากได้เป็นรัฐบาลจะดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งและหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นอเมริกาญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วดังนั้นเมื่อฝืนวิถีชีวิตคนจึงเป็นเหตุให้เกิดการลักลอบใช้ลักลอบขายเป็นช่องทางให้เกิดธุรกิจผิดกฎหมายดังนั้นหัวใจสำคัญคือต้องทำให้ถูกกฎหมายเปลี่ยนสวยเป็นภาษีเอาภาษีมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่าฟังเพียงคนบางกลุ่มและแต่จริตว่าทำไม่ได้แต่ด้วยหน้าที่ตนอาจทำได้ไม่เต็มที่แต่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐหากได้เป็นรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายเป็นการลดภาระของประเทศเพื่อขจัดปัญหาคอร์รัปชัน